สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือเซตราวอัพครับกับผมอติชาติวงศ์วุฒิวัฒน์ครับวันนี้ตลาดหุ้นในภูมิภาคดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยนะครับนอกเหนือจากตลาดนิกเกิลของญี่ปุ่นที่เหลือก็อยู่ในแดนลบซะเป็นส่วนใหญ่นะครับยังคงต้องจับตาการประชุมธนาคารกลางสหรัฐรวมไปถึงการประชุมของกนง.ในบ้านเราด้วยวันนี้ตลาดหุ้นนะครับปรับตัวลดลงเปอร์เซ็นต์กว่าๆท่านผู้ชมครับค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับดัชนีอื่นๆภายในภูมิภาคครับเซตนะครับปิดไปที่ 1,318.57 จุดครับลบไป 14.17 จุดมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 38,3004ล้านบาทนะครับ MAI ครับ 363 จุดครับลบไป 4.71 จุดครับมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 1,293 ล้านบาทด้วยกันส่วน5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดวันนี้ต้องบอกว่าหลายๆตัวนี้ก็หนักอยู่เหมือนกันนะครับอันดับ1ครับ InTouch ครับบวกขึ้นมา 1.4% ปิดไปที่72บาท50สตางค์บ้านปูวันนี้ลงมาค่อนข้างแรงนะครับปิดไปที่4บาท84สตางค์ครับลบไป 6% Advance ปิดไปที่209นะครับลงไป 0.95% AOT 60บาท75สตางค์ลงไป 1.62% และ BBL ครับธนาคารกรุงเทพปิดไปที่135บาท50สตางค์ครับปรับลดไป 1.5% ด้วยกันครับมาต่อกันที่หุ้นใหญ่อย่างบ้านปูนะครับวันนี้ปรับตัวร่วงลงไปแรงครับ 6% นะครับลงไปย่ำฐานเมื่อที่ทำไว้เมื่อปี2020นะครับแต่พอไปดูแล้วเนี่ยก็บอกว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในตัวของโครงสร้างพื้นฐานเลยก็เลยอาจจะเป็นจังหวะเรื่องของความกังวลครับตอนนี้ความกังวลของตลาดหุ้นไทยนะครับจะอยู่ที่เรื่องของการเมืองกับเรื่องการเงินครับ12มิถุนายนนี้จะมีเรื่องของการประชุมยุบพรรคก้าวไกลรวมไปถึงกนง.เองก็จะมีการประชุมกันด้วยหลายคนครับให้ความกังวลว่าผลอาจจะออกมาไม่ดีนะครับก็เลยมีการเทขายออกมาสำหรับหุ้นขนาดใหญ่แล้วก็อาจจะมีแรงฟอสเซลเข้ามาผสมด้วยเพราะว่าจังหวะบรรยากาศแบบนี้หลายคนไม่น่าจะอยากควักเงินเพิ่มนะครับก็ปรับตัวลดลงมาย่ำฐานที่ทำไปเมื่อปี2020แต่นักวิเคราะห์มองว่าไม่น่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานเพราะว่าตอนนี้ยอดขายไตรมาส2น่าจะดีขึ้นและราคาสินค้าก็ยังเพิ่มสูงขึ้นด้วยครับต่อกันที่อนันดานะครับล่าสุดดิ่งตั้งแต่เปิดทำการเลยครับล่วงไป 16% ทำจุดต่ำสุดไปที่58สตางค์นะครับล่าสุดราคาปิดอยู่ที่67สตางค์ลบไป 8.22% บริษัทเองแจ้งปิดสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไป5รุ่น 11,000 ล้านบาทก็ไม่ได้เหตุให้เหตุผลใดๆนะครับบอกเดี๋ยวจะปิดสมุดทะเบียน13มิถุนายนและประชุมผู้ถือหุ้นกู้วันที่27มิถุนายนนี้ส่วนทางสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยก็ขึ้นเครื่องหมาย RI Request Information ไปนะครับบอกว่าอยู่ระหว่างรอข้อมูลจากบริษัทเนื่องจากมีการปิดสมุดทะเบียนล่าสุดบริษัทก็มีการตอบคำถามครับบอกว่ายืนยันมีการเตรียมจ่ายคืนเงินต้นเอาไว้แล้วส่วนจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่อันนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจในการประชุมนะครับกับอีกด้านหนึ่งครับที่จะดูหุ้นดีๆนะครับในบริษัทจดทะเบียนของบ้านเรานะครับการวัดผลิตภาพรวมครับหรือว่า total factor productivity อันนี้จะแสดงให้เห็นความสามารถเวลากิจการเขาสร้างมูลค่าเพิ่มเวลาที่มีการใช้ปัจจัยการผลิตไปมีอะไรบ้าง1เลยก็คือสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินทรัพย์ได้สูงนะครับ2ต้องตอบโจทย์ตลาดโลกทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศ3คือมีการทํา R&D วิจัยสินค้าเพิ่มคุณภาพสินค้าและบริการ4ก็คือการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเรื่องของการจัดการสินทรัพย์นะครับเรื่องของต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ครับจะสามารถเพิ่มมูลค่าจากสินทรัพย์ได้สูงมากก็จะมีหลักๆที่ไปทำมาก็มีหมวดการแพทย์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บริการเฉพาะกิจยานยนต์แล้วก็แฟชั่นรวมไปถึงถ้าเกิดจะเพิ่มค่านี้นะครับมากๆสำหรับประเทศก็ต้องไปดูเรื่องการส่งออกการดึง FDI ดึงเงินลงทุนเข้ามาเรื่องของการพัฒนาทักษะความสามารถแล้วก็เรื่องของการวิจัยและพัฒนานั่นเองครับมาตามต่อนะครับกับตลาดบ้านเราตอนนี้กังวลมากน้อยแค่ไหนครับกับเรื่องครั้งการเงินกนง.จะประชุมกันแล้วก็เรื่องของการเมืองครับวันนี้ไปพูดคุยกับคุณณัฐตรีภูลสุขครับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยครับสวัสดีครับคุณณัฐครับฮัลโหลครับสวัสดีครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับครับได้ยินแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับสัปดาห์นี้การเมืองก็มีกนง.ก็มาเรารุ้นอะไรหวังไว้แบบไหนน่ากังวลกับตลาดไหมครับจริงๆโดยรวมเนี่ยเอากนง.ก่อนละกันนะครับกนง.เนี่ยผมว่าไม่น่ามีอะไรเซอร์ไพรส์ในเชิงลบ
ออกมานะครับผมเพราะว่าอย่างแย่ก็คือคงดอกเบี้ยเนาะหรืออย่างดีหน่อยก็อาจจะมีสัญญาณการลดดอกเบี้ยมานะครับถ้าเกิดลดดอกเบี้ยมาแน่นอนว่ากลุ่มที่จะขึ้นเด่นเลยก็จะมีเป็นคนกลุ่มของไฟแนนซ์นะครับผมแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นกลุ่มของคอนซัมชันนะครับอย่างเช่นตัวของ CPO นะครับส่วนของเรื่องการเมืองผมว่าทั้งเรื่องของพรรคเก้าไกลก่อนละกันนะครับผมว่าพรรคเก้าไกลเนี่ยนักลงทุนคงมีคำตอบในใจอยู่แล้วล่ะว่าผลจะออกมาเป็นยังไงดังนั้นไม่น่ามีอะไรเซอร์ไพรส์นะครับผมดังนั้นโดยรวมเนี่ยจริงๆแล้ววันนี้ผมเห็นสัญญาณบวกเล็กๆมาด้วยนะครับคุณอ๋องคือโดยปกติแล้วครับเวลาตลาดหุ้นลงแรงแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วจะมีแรงเก็งกำไรมาในตัวของเซ็ต50อินเด็กซ์ฟิวเจอร์มาก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดวันนี้ใครเปิดกราฟอยู่ครับลองเปิดดูจะพบว่าเซ็ต50อินเด็กซ์ฟิวเจอร์เนี่ยไม่ได้ลงไปทำนิวโลนะคือมีจังหวะที่หลุดนิวโลลงไปนะครับแล้วก็พลิกกลับขึ้นมายืนเหนือได้โดยโลรอบที่แล้วเนี่ยคือวันที่19เมษายนครับอยู่ที่บริเวณ 807.2 จุดแต่ว่าวันนี้ปิดอยู่ที่ 807.6นะครับผมดังนั้นผมคาดหวังแล้วกันนะครับผมว่าสมาร์ทมันนี่เนี่ยอาจจะทำงานในตัวของเซ็ต50อินเด็กซ์ฟิวเจอร์ก่อนแล้วพรุ่งนี้ก็ไปเทคแอคชั่นกันนะครับอย่างไรก็ดีการเลือกซื้อหุ้นเนี่ยครับอาจจะต้องเลือกหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวเป็นหลักครับครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้มันมีซิกแนลที่จะมาล่วงหน้าไปแล้วถ้าเราจะเข้าหุ้นก่อนกะเก็งกันว่าอาจจะมีโอกาสมีข่าวดีๆเกิดขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์เอาค่าเบต้าสูงๆเลยดีไหมครับหรือว่าตอนนี้ยังควรเน้นไปที่กลุ่มที่ปลอดภัยไว้ก่อนจะดีกว่าครับผมว่าตอนนี้คือจะบอกว่าอย่างเช่นโรงไฟฟ้าใช่ไหมครับจะเรียกเป็นกลุ่มดิเฟนซีฟแต่ว่าเราจะเห็นว่ากลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยช่วงหลังเนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงนะครับอยากให้เปลี่ยนวิธีการเลือกหุ้นละกันครับเป็นเลือกหุ้นในตัวที่มันมีปัจจัยบวกเฉพาะตัวไปเลยนะครับเป็นโฟกัสเป็นรายตัวไปเลยดีกว่าครับครับจะต้องเป็นกลุ่มแนวดีครับรายได้สม่ำเสมอหรือว่าเอาที่เขามีข่าวมีข้อมูลในช่วงนี้ไปเลยดีครับครับผมเน้นไปตัวที่มีข่าวในช่วงนี้ไปเลยก็ได้นะครับผมอย่างเช่นตัวของ DEM กับตัวของ CK นะครับที่มีเรื่องการชี้ขาดคดีสายสีส้มวันที่12มิถุนายนนี้นะครับผมแต่ว่าราคาเนี่ยก็ชี้นำมาแล้วล่ะว่าผลจะมาเป็นแบบไหนนะครับดังนั้นก็อาจจะเก็งกำไรไปกับกลุ่มนี้ได้นะครับหรือว่าค่าเงินบาทที่อ่อนค่าขึ้นมาเนี่ยประกอบกับเทรนด์ AI ที่มันสูงขึ้นแล้วในอนาคตน่าจะมีการเปลี่ยนแก๊สได้กันนะครับผมตัวที่เด่นเนี่ยก็จะเป็นอย่างตัวของ HANA นะครับผมครับถ้าเกิดสมมติดูความเสี่ยงเทียบกับโอกาสที่ตลาดจะมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตรงนี้เป็นจุดที่เข้าได้เลยไหมครับหรือว่าทยอยสะสมดีครับครับผมถ้าเป็นสาย aggressive หน่อยกล้าที่จะ stop loss นะครับผมแนะนำว่าเข้าไปเลยนะครับแล้วกำหนดจุด stop loss เพราะว่าตรงนี้เองเนี่ยส่วนของ risk หรือส่วนของ stop loss เนี่ยมันเริ่มไม่ลึกละนะครับครับแต่ส่วนของ reward ข้างบนเนี่ยค่อนข้างเปิดกว้างนะครับผมดังนั้นกลยุทธ์ก็อาจจะเข้าซื้อตรงนี้ไปเลยแล้วก็กำหนดจุด stop loss ดีๆหน่อยแล้วก็ถ้ามันหลุดเนี่ยก็ต้อง stop loss ทำตามวินัยครับครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณนัทครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับคุณองค์ครับสวัสดีครับครับคุณณัฐตรีพลสุขนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ยนต้าประเทศไทยนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ลิสต์ต่อรีวอร์ดนะครับลิสต์ถ้าเกิดใครกล้าสต็อปลอสอาจจะน้อยมากแล้วแต่ว่าโอกาสรีวอร์ดที่จะไปข้างบนนี่ยังมีอยู่สูงมากทีเดียวนะครับก็เล่นเน้นเป็นหุ้นรายตัวนะครับที่มีข่าวคราวเข้ามาเฉพาะในช่วงนี้นะครับปิดท้ายกันที่สต็อกพิกครับขอทุกท่านเจอหุ้นดีมีกำไรครับสวัสดีครับ